ยายจะพามาดูล้างชามในที่แคบๆของยายมันแคบมากนะทุกคนที่ล้างชามเนี่ยยายจะให้ดูอันนี้คือช่องอันนี้เครื่องซักผ้าอันนี้คือช่องที่เดินเข้าไปล้างชามไอ้ขาวๆถังมอมแมมนี่คือถังแฟบนะทุกคนแล้วยายก็ขึ้นมาแล้วก็ห้องชุดที่มันคับแคบเราต้องใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดทุกคนวางไว้บนหลังไอ้เครื่องซักผ้าก่อนอันนี้ก็ถุงชายายนะเมื่อกี้ที่ชงชาคาบชาคาบกาแฟนี่มันออกยากยายก็จะล้างแค่น้ำเปล่าจะไม่เอาแป๊บหรือเอาไอ้ที่ล้างก่อนล้างนะทุกคนยายจะล้างแล้วสะบัดแล้วยายก็แฝนไว้ข้างบนดูยายล้างจานกันยายก็นี่นะไอ้ข้างบนนี่จะมีที่ใส่น้ำยาล้างจานล้างจานนะทุกคนขอบอย่างเงี้ยเราก็ถูด้วยมันจะได้ไม่มีคราบอะไรติดขอบนะไหวขอบเนี้ยยายก็จะถูด้วยแล้วถ้าเป็นถ้วยอย่างเงี้ยนะขอบตรงนี้ก็ต้องถูด้วยนะทุกคนบางทีมันมีคราบไขมันอะไรที่เราไม่คิดว่าไม่ติดนะมันติดนะพอน้ำมันขึ้นมามันจะดำมันจะเป็นคาบคาบอะแต่ว่าถามว่าล้างยากไหมก็ไม่ยากถ้าเราไปเจอมันเราก็เอาสกอตไบรท์รูปๆมันก็ออกแหละขอบเนี้ยยายจะถูด้วยยายอะต้องเหนื่อยคนเดียวเพราะอะไรเพราะใครทำไม่ถูกใจยายยอมเหนื่อยเพื่อให้มันเสร็จล้างช้อนก็ไม่ใช่ล้างแคบนี้นะยายก็จะลูบมาถึงหางเนี่ยหางช้อนมันจะได้สะอาดนี่ก็จะล้างอย่างนี้แล้วก็ล้างแล้วก็ลูบร่องเนี้ยนะทุกคนร่องข้างล่างเนี่ยแล้วก็ลูบด้วยเอฟซีบางคนจะบอกโอ้ยเขาก็รู้แล้วล้างยังไงยายเทียมแต่ที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะยายบอกคนที่ไม่รู้อ่ะนี่ที่บีบมะนาวจะล้างชอบต้องหักมุมตรงไหนอะแล้วก็ล้างก้นตรงนี้ยายเคยไปแม่อดที่นะบ้านไปบ้านเพื่อนอะเขาก็สะอาดหมดนะช่วยชามอะแต่มันจะมีตรงนี้ติดเป็นคราบแล้วถ้าเป็นช่วยก้นแบบนี้ก็จะติดเป็นคราบแบบนี้ภาพตรงนี้มันแคบมันก็ล้างลำบาก
ราจะปล่อยให้เด็กจะปล่อยให้เด็กล้างอ่ะจะปล่อยให้เด็กล้างมันไม่สะอาดนะทุกคนเพราะฉะนั้นยายเรื่องชามยายจะล้างเองไอ้ตัวเล็กถามว่ามันล้างได้มันก็ล้างได้แต่ยายไม่ค่อยอยากให้มันล้างยายใช้น้ำแบบนี้เลยนะล้างแบบน้ำไหลผ่านเลยนะล้างไปแล้วเราเอาฟองน้ำถูอีกทีอย่างเงี้ยยังไงก็เกลี้ยงโอนข้างนอกข้างในดูความเรียบร้อยของยายบุกแต่เลือดว่าแข็งยังแพ้ยายตรงนี้ขัดมันออกไปนี่ก็เหลตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนล้างหม้อยายก็ต้องเอากล้องออกเพราะมันเกะกะถ่ายให้ดูแค่ล้างจานเนาะล้างหม้อก็เหมือนกันนะเพื่อนๆแต่ว่ายายต้องใช้ที่ตรงนี้ไงต้องเอากล้องออก